ก็อันนี้เป็นความรู้สึกหลังจากดู Great Men Academy EP ล่าสุดจบก็คือที่ ที่มันตื้นตันอะเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องวายนะหมายถึงว่าระหว่างแตงโมกับเลิฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นในส่วนของครอบครัวด้วยเหมือนกินใจเหลือเกินเหมือนแบบมันตื้นตันอะอารมณ์แบบเหมือนเราได้รับความอบอุ่นจากซีรีส์เรื่องเนี้ยซึ่งจะบอกว่าร้องไห้ตั้งแต่ช็อตแรกๆเลยที่เลิฟเขาเรียกอะไรนะแบบบอกทุกคนว่าแบบเลิฟเป็นผู้หญิงแล้วก็ออกมายอมรับอ่ะคือเหมือนสู้ต่อแล้วก็แข่งขันต่อเพื่อจับตัวเองให้ได้พรมาเพื่อจะกลับเป็นผู้หญิงแต่พอแบบได้รู้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแตงโมเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าแบบถอดแว่น VR ใช่ไหมมันก็ส่งผลต่อหัวใจอะไรเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนหยุดเต้นไปก็ไม่ยอมขอพรให้ตัวเองกลับเป็นผู้หญิงก็คือขอพรเพื่อคนที่ตัวเองรักคือชีวิตของแตงโมสำคัญกว่าคือฟิลนี้แบบเฮ้ยมันตื้นตันอะมันแบบว่าคือทำให้คนที่เรารักได้หรือว่าคนที่รักก็สำคัญมากกว่าตัวเองคือจริงๆตั้งแต่ EP ที่แล้วที่แตงโมบอกรักไปแต่ว่าเลิฟก็คือจริงๆอ่ะรักกันแหละแต่ว่ายังสับสนในตัวเองเลยบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่เกย์เพราะไม่รู้ว่าถ้าแตงโมรู้ความจริงว่าเป็นผู้หญิงอ่ะแตงโมจะรับได้ไหมว่าแตงโมจะชอบเลิฟที่เลิฟเป็นเลิฟหรือเลิฟเป็นเด็กผู้หญิงคนโน้นก็เลยเกิดความสับสนแต่พอมันมาวีคเนี่ย EP สุดท้ายเนี่ยมันแบบมันบดล็อกอะไรหมดเลยตอนแรกคือแบบคิดว่านาดาวต้องไม่ให้สมหวังอะในความคิดเราคือไม่ให้สมหวังไม่ให้แฮปปี้เอนดิ้งไม่ให้คู่กันอยู่แล้วอาจจะแบบเป็นพี่น้องกันหรือว่าแบบเนี้ยแล้วแบบกระแสคือแบบมาเรื่อยๆเหมือนเราก็เชียร์มากว่าแบบความน่ารักมันเป็นซีรีส์ที่แบบมีกินวายอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าวายจ๋าไม่ต้องจูบไม่ต้องหอมแก้มไม่ต้องมีฉากจิ้นอะไรเยอะมากมายแต่แบบมันรู้สึกว่าแค่ความรู้สึกที่ส่งไปอ่ะมันมาหมดเลยพอพูดถึงเจเจก็เล่นดีก็ด้วยความที่เราชอบน้องอยู่แล้วด้วยน้องก็น่ารักน้องก็เขาเรียกว่าอะไรเชียร์มาตลอดก็มีความว่าในเรื่องคือจะถูกใจเราสาววายหรือเราลูกสาวแม่ต่างๆที่แบบว่าอยากจะหาผู้ชายยังไงบ้างที่เหมือนแตงโมอ่ะในความคิดว่าคืออยากจะหาแบบในส่วนตรงนี้ว่าแบบผู้ชายที่แมนยอมรับในตัวตนของเราอะไรนะเขาเรียกรักในตัวตนของเราที่เราเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นนะจ๊ะก็ตอบโจทย์มากส่วนเจมี่เจมเนี่ยคือแบบน้องมีความเป็นผู้หญิงดีมากจริตท่าทางอะไรคือเวลาดูเขาคือเขาจะคีปลุคแบบไม่หลุดเลยทุกอย่างแล้วก็มันมีความน่ารักอ่ะคือเคมีมันเข้ากันอ่ะคือมันเหมาะสมมันไม่ได้ฉาบฉวยมันไม่ได้แบบวุ่นวายแต่เป็นซีรีส์วายที่แบบดูแล้วอบอุ่นหัวใจแบบอินกับทุกตัวละครเลยที่เราดูทุกวีคแบบบางทีแบบร้องไห้เพราะว่าอินจริงๆเป็นคนที่อินอะไรง่ายอยู่แล้วพอมาถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยมันก็ฟีลเหมือนประมาณแบบลูกเนี่ยบอกพ่อแม่ว่าเหมือนแบบแม่เราเป็นตุ๊ดฟีลแบบว่าเรากลับเป็นผู้หญิงไม่ได้เราเป็นผู้ชายมันก็ฟีลเหมือนกับเนี่ยเราบอกพ่อแม่ว่าเราไม่ได้ชอบผู้หญิงเราชอบผู้ชายหรือต่างๆคือพี่ต่ายเป็นพักเล่นดีมากแค่แกถามว่าร้องทำไมเป็นอะไรคือแบบอดน้ำตาแล้วก็แบบว่าร้องไห้คือมันเป็นความคิดแบบว่าครอบครัวคือจะแบบไหนก็ได้ครอบครัวก็รับเราได้หมด
คือคนในครอบครัวสําคัญหมดไม่ได้หมายถึงว่าอะไรนะเขาเรียกเจออะไรมาใครร้อยพันคนข้างนอกอะไรต่างๆแต่คนในครอบครัวก็ยังสําคัญมากที่สุดอ่ะก็อินแล้วก็ปลื้มปิ่มใจวันนี้เป็นวันแรกที่ดูสดตอนสุดท้ายแล้วก็รีบกลับบ้านมาเพื่อมาดูแล้วก็ร้องไห้อินอบอุ่นหัวใจนาดาวไม่โดนเผาแล้วนะจ๊ะ คือแบบโอเคมากอ่ะทั้งแจ็คกี้ทั้งเติร์ดทั้งไอซ์ดูทุกอย่างคือแบบนายเป็นนายแบบเป็นอะไรที่แบบโอเคมากเพราะฉะนั้นนี่ฝากรีแอคที่ดูเสร็จด้วยนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่หวังว่าเดี๋ยวพออัดเสร็จแล้วก็ลงเลยหวังว่าคนที่เข้ามาดูก็น่าจะชอบเหมือนกันกับรีแอคครั้งนี้ก็ขอบคุณนาดาวขอบคุณเด็กๆก็จะคอยซัพพอร์ตนายไปนายต่อไปนะจ๊ะถ้ามาหาใจก็ค่อยไปเจอค่อยไปหาค่อยไปคุยกันวันนี้ไปแล้วแล้วร้องไห้ตาบวมจะคุยกับอิงตลอดเลยเดี๋ยวอิงก็มานะจ๊ะโอเคบ๊ายบายรักเธอแตงโม